อ้อกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องยศกรเดอะเลโอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็เราก็จะมาทำคลิปการ์ดไดโนมาสเตอร์กันอีกแล้วนะฮะวันนี้จะพิเศษอย่างนึงนะฮะเพราะว่าเราจะมาทำคลิปแบบพิเศษเลยสำหรับวันนี้นะฮะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปหัวข้อการ์ดที่ชื่อ6การ์ดเผ่า2ขาสายฟาสต์รันที่เจ๋งที่สุดนะฮะถามว่าทำไมต้องมาทำคลิปนี้นะหรอเพราะว่าวันนี้เราก็จะมีข้อสงสัยอย่างนึงนะฮะเพราะว่าการ์ดไดโนมาสเตอร์สายฟาสต์รันเนี่ยบางคนอาจจะชอบใช้บ้างหรือไม่ชอบใช้บ้างวันนี้เราก็จะมาทำคลิปให้ดูนะฮะว่าพอสองขาสายฟาสต์รันเนี่ยมันมีตัวไหนที่น่าใช้บ้างนะฮะหรือว่ามีตัวไหนที่จริงๆกันบ้างนะฮะวันนี้เราก็จะมาจัดคลิปอันดับให้ดูเลยนะฮะคำว่าฟาสต์รันแปลว่าอะไรหรอฟาสต์รันก็คือการ์ดที่พึ่งลงมาในสนามเนี่ยจะสั่งโจมตีได้เลยทันทีนะฮะเมื่อเข้ามาในสนามฮะหรือบางตัวอาจจะไม่ได้เขียนคำว่าฟาสต์รันนะฮะบางตัวอาจจะเขียนว่าใช้งานพร้อมรบได้ทันทีนะฮะโอเคซึ่งการที่เราเล่นการ์ดไดโนมาสเตอร์หรือว่าการ์ดสมมติตอนที่เราเพิ่งลงไดโนเสร็จเนี่ยการ์ดที่ไม่ติดชื่อคำว่าฟาสต์รันเนี่ยก็จะไม่สามารถสั่งโจมตีได้ในเทิร์นที่เข้ามาในสนามนะฮะแต่ถ้าเป็นการ์ดที่ชื่อว่าฟาสต์รันเนี่ยเพิ่งลงมาเนี่ยเราก็สามารถโจมตีได้ทันทีเลยเทิร์นที่เพิ่งเข้ามาในสนามนะฮะฮะก็การ์ดมันก็มันจะมีความสามารถไม่มีฟาสต์รันแล้วก็มีฟาสต์รันด้วยเนาะต้องเข้าใจอย่างนี้นิดนึงนะฮะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับพอสองขาฮะเน้นสายฟาสต์รันกันฮะแต่ก็ถามว่ามีเผ่าอื่นไหมที่มันเน้นฟาสต์รันนอกจากพอสองขาฮะก็มีอยู่บ้างบางตัวนะฮะแต่ก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพอสองขาซะมากกว่านะฮะก็พูดถึงเรื่องพอสองขาเนี่ยพอสองขาเนี่ยจะเน้นเรื่องการโจมตีเป็นหลักนะฮะซึ่งการที่เป็นพอสองขาสายฟาสต์รันเนี่ยคนที่จะใส่ในเด็กพอสองขามากที่สุดเลยนะฮะโอเคเราไปรับชมกันเลยนะครับว่ามีพอสองขาสายฟาสต์รันตัวไหนที่มันน่าใช้กันบ้างนะฮะโอเคเราไปรับชมคลิปกันเลยนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะฮะวันนี้พี่โอโอเนี่ยก็จะมีแอปดีดีมาฝากทุกคนกันด้วยนะฮะแอปนี้มีชื่อว่าคาราบ็อกซ์นะครับเป็นแอปที่สำหรับเพิ่มเขาเรียกอะไรอ่ะเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในไฟล์ของเรานะฮะสมมติว่าเราลบรูปไปแล้วลบเกมไปแล้วไฟล์มันยังพื้นที่มันยังเต็มอยู่นะฮะเราสามารถโหลดแอปนี้เพื่อในการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของเราได้นะฮะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะฮะสำหรับแอปนี้เป็นแอปที่ค่อนข้างดีใช้ได้เลยนะฮะลองไปโหลดลองไปไอ้นี่กันได้ดูเลยนะฮะโอเคเราไปดูการ์ดคอมโบแรกกันเลยนะฮะโอเคนะครับอยู่กับที่อันดับ6นะฮะอันดับ6การ์ดไปนี้เนี่ยเป็นการ์ดเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นการ์ดสามัญของทัชเลยนะฮะเป็นการ์ดที่อยู่ในวงคาเรโนซอร์เหมือนกันนะฮะนั่นก็คือเจ้าการ์ดสยามโมไทเรนัสนั่นเองนะฮะเจ้าการ์ดสยามโมไทเรนัสเนี่ยการ์ดไปนี้ก็สามารถหาได้ตามกล่องพาวเวอร์นะฮะหรือว่าอาจจะหาได้ตามกล่องสุ่มอะไรต่างๆนะฮะนอกจากจะหาได้ตามกล่องสุ่มแล้วยังจะสามารถหาได้ตามกล่องอิลิน่าได้อีกด้วยนะฮะมันสยามโมมันจะมีอยู่2แบบนะมีแบบสเตปนิกแล้วก็แบบอินิกมานะฮะก็ลองไปหาซื้อกันได้ดูได้เลยนะฮะสำหรับการ์ดสยามโมทารานัสเนี่ยก็เป็นการ์ด S ไดโนซอร์ของทัชอีกใบนึงเลยนะฮะการ์ด S ก็คือเป็นการ์ดสามัญของของทัชนั่นเองนะฮะเป็นการ์ดสามัญของใครหลายๆคนนะฮะก็สำหรับเจ้าการ์ดสยามโมทารานัสเนี่ยความสามารถก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะฮะเห็นหลายๆคนบอกว่าอย่างนั้นนะความสามารถของเขาก็คือเมื่อการ์ดไปเนี้ยลงมาในสนามการ์ดที่ไม่ใช่พอสองขาเนี่ยจะโดนลดพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันด้วยหรือเปล่าวะถ้าจะไม่ผิดลดพลังโจมตีลง200พอยต์นั่นอีกทุยติดอ่างเข้าไปก่อนแต่ทำให้การ์ดที่เพิ่งลงมาที่ไม่ใช่พอสองขาเนี่ยจะโดนลดพลังโจมตีลง200พอยต์นั่นเองนะฮะแล้วก็มีสกิลอีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้การ์ดที่จ่าย3นิทีทำให้การ์ดที่เพิ่งลงมาเนี่ยได้รับฟาสต์รันตามเขาไปเองนั่นเองนะฮะซึ่งสมัยนี้ก็บางคนอาจจะคิดว่าเป็นการ์ดที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ก็บางคนก็ยังใส่มาในเด็กอยู่นะฮะก็จริงๆแล้วใช้เป็นฟาสต์รันก็พอนะฮะโอเคเราไปดูการ์ดต่อไปกันเลยนะฮะซึ่งการ์ดไปนี้ก็ยังไม่มีครอบครองนะฮะเดี๋ยวจะติดแปะรูปเอาไว้ด้านบนนะฮะโอเคเราไปดูการ์ดอันดับต่อไปกันเลยนะฮะ
ก็อยู่กับอันดับที่5ของเราแล้วนะฮะอันดับที่5ได้แก่เจ้าการ์ดซีโนไทเรนัสนั่นเองนะฮะซึ่งการ์ดใบนี้เนี่ยเป็นการ์ดที่หาเจอตัวค่อนข้างที่จะยากแล้วนะฮะในสมัยนี้นะฮะไม่รู้ว่าสมัยนี้เนี่ยเราอาจจะมีโอกาสเปิดกล่องสุ่มเจอเจ้าตัวนี้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าไอ้เจ้าซีโนไทเรนัสเนี่ยเป็นการ์ดระดับแรงเงินด้วยนะฮะหาเจอตัวค่อนข้างที่จะยากนะฮะโอเคสำหรับเจ้าซีโนไทเรนัสเอ้าบางคนอาจจะถามว่าเอ้ยมันไม่เห็นติดชื่อฟาสต์รันเลยนี่ก็ซีโนไทเรนัสนะฮะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ติดชื่อคำว่าฟาสต์รันนะฮะแต่ก็จะเขียนไว้ว่าพร้อมลบก็คือจะเขียนไว้ว่าพร้อมลบได้ทันทีหรือว่าใช้งานได้ทันทีนะฮะเมื่อเข้ามาในสนามนั่นเองนะฮะแล้วก็ยังมีความสามารถอีกอย่างนึงก็คือเมื่อไดโนการ์ดออกโจมตีกับการ์ดใบอื่น2ใบหรือมากกว่าเจ้าตัวนี้มันก็จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มอีก200นะฮะก็ความสามารถก็คล้ายๆ T-Dex นะฮะจริงๆแล้วเอาไปคอมโบกับ T-Dex ก็ยังได้เลยนะฮะจนจบการต่อสู้นั่นเองนะฮะก็การ์ดไปนี้เนี่ยใครเคยสุ่มหรือว่าเคยเปิดเจอเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างไว้เลยนะฮะซึ่งเป็นการ์ดที่หาเจอตัวค่อนข้างที่จะยากนะฮะซึ่งสำหรับด้วยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยก็อยากได้มันมาสะสมอยู่นะฮะเพราะเป็นการ์ดที่ค่อนข้างที่จะแรแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะฮะในระดับนึงนะฮะโอเคเราไปดูการ์ดอันดับ4ของเรากันเลยนะฮะโอเคนะครับก็อยู่กับอันดับที่4ของเราแล้วนะฮะอันดับที่4เนี่ยเป็นการ์ดที่เป็นการ์ดฟาสต์รันอีกใบนึงนะฮะเป็นการ์ดหลักของทัชอีกใบนึงเลยนะฮะนั่นก็คือเจ้าการ์ดไทแรนโนซอรัสนั่นเองนะฮะซึ่งการ์ดทีเด็กอยู่บ้านของพี่โอเนี่ยมีแค่2ใบเองนะฮะใครมี3ก็ใส่3ในเด็กไปเลยนะฮะสำหรับเจ้าการ์ดทีเด็กเนี่ยเป็นการ์ดที่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะฮะบางคนอาจจะคิดว่าพลังโจมตีมันออกจะเยอะแต่ค่าไล่ก็เยอะทำไมมันเพิ่มพลังโจมตีได้น้อยจังเลยนะฮะก็จริงๆแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าทีเด็กเนี่ยเป็นการ์ดที่ยังเก่งอยู่นะฮะในสมัยนี้นะฮะก็ทีเด็กเนี่ยหาได้ตามกล่องสตาร์เตอร์พอสองขาชุดแรกนะฮะแล้วก็หาได้ตามกล่องเด็กขึ้นทำลายล้างนั่นเองนะฮะก็ลองไปหาซื้อกันได้ดูนะซื้อกันได้นะฮะโอเคสำหรับเจ้าการ์ดทีเด็กความสามารถเจ้าตัวนี้บอกว่ามีฟาสต์รันแล้วก็เมื่อโจมตีเนี่ยพอสองขาทุกใบก็จะเพิ่มพลังโจมตีได้200นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการ์ดทีเด็กเนี่ยสามารถคอมโบกับการ์ดที่เน้นเพิ่มพลังโจมตีได้หลากหลายแบบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการ์ดวูคาโนฟิลหรือว่าการ์ดอะไรก็แล้วแต่นะฮะเป็นการ์ดที่เป็นการ์ดซัพพอร์ตของพอสองขาเลยก็ว่าได้นะฮะในเด็กควรมีใส่เอาไว้นะฮะแต่ว่าอันนี้ถ้าเกิดในความคิดของผมแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะใส่เด็กพอสองขาจริงๆควรจะใส่ 1-3 ใบก็พอนะฮะเพราะว่าค่าไล่เขาค่อนข้างที่จะสูงเนาะโอเคเราไปดูการ์ดคอมโบที่3กันเลยนะฮะนะครับก็อยู่กับการ์ดคอมโบที่3กันแล้วนะฮะซึ่งเป็นการ์ดพอสองขาพลังก็ไม่ได้สูงจัดมากแต่ก็ยังมีประโยชน์กับเด็กพอสองขาอยู่นะฮะนั่นก็คือเจ้าการ์ดไข่โอโลโฟซัสนั่นเองนะฮะแหมอยู่บ้านของพี่โอเนี่ยมีแค่ใบเดียวเนาะจริงๆแล้วเนี่ยไข่โอโลโฟเนี่ยควรจะใส่ในเด็ก4ใบนะฮะเพราะเป็นการ์ดที่ความสามารถฟาสต์รันแล้วก็สกิลค่อนข้างที่จะเก่งอยู่นะฮะเจ้าไข่โอโลโฟเนี่ยมี DP อยู่ที่3นะฮะรวมฝูง3ตัวได้เป็นได้พลังโจมตีถึง 2,500 เลยนะฮะแล้วก็สกิลความสามารถของเจ้าไทโอโอโลโฟเจ้าตัวนี้บอกว่ามีฟาสต์รันแล้วก็ใช้3 DP นะฮะลดพลังโจมตีแล้วก็ลดพลังป้องกันของฝ่ายตรงข้ามลง300นะฮะจนกว่าการ์ดนี้จะลงสุสานนะฮะบางคนอาจจะไม่ใช้สกิลก็ได้นะฮะบางคนอาจจะใช้เป็นฟาสต์รันก็พอนะฮะการที่มีฟาสต์รันเนี่ยมันก็ถือว่ายังเก่งแล้วนะฮะแนะนำให้ใส่4ใบเลยนะฮะไทโอโลโฟเนี่ยหาได้ตามกล่องอายุแล้วก็ยังจะสามารถหาได้ตามกล่องสุ่มได้อีกด้วยนะฮะแต่ถ้าเป็นกล่องสุ่มเนี่ยรูปร่างหน้าตามันก็จะอีกแบบนึงนะฮะแบบอันนี้เป็นแบบของอายุเนาะเป็นแบบหาได้ตามกล่องอายุเนาะโอเคเราไปดูการ์ดคอมโบที่2กันเลยนะฮะโอเคนะครับก็อยู่กับการ์ดคอมโบที่2กันนะฮะซึ่งการ์ดใบนี้เนี่ยเป็นการ์ดพอ2ขาที่สามารถต้านสกิลไดโนการ์ดที่พลังโจมตีต่ำกว่าได้อีกด้วยนะฮะซึ่งการ์ดแบบนี้พลังนอกจากพลังจะสูงแล้วก็ยังเก่งไม่แพ้พวกทีเด็กพวกไคโอโลโฟเลยนะฮะนั่นก็คือเจ้าการ์ดไจแกนโนโตซัสนั่นเองนะฮะ
หรือจะเรียกว่าจิแกนโนโตซัสก็ได้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเรียกให้ถูกนะฮะควรจะเรียกว่าจิแกนโนโตซัสนั่นเองนะฮะแต่ว่าสำหรับผมแล้วผมถนัดเรียกได้หลายอย่างอยู่นะฮะสำหรับชื่อของเจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้นะฮะเจ้าจิแกนโนโตซัสเนี่ยมีความสามารถก็คือมีฟาสต์รันนะฮะแล้วก็นอกจากจะมีฟาสต์รันแล้วเนี่ยยังไม่รับผลการ์ดที่มีพลังโจมตียังไม่รับผลสกิลการ์ดที่มีพลังโจมตีต่ำกว่าได้เลยนะฮะสมมติว่าแลมโฟเนี่ยมันใช้สกิลกับไจแกนโนแต่ว่าพลังโจมตีมันน้อยกว่าไจแกนโนเนี่ยก็จะไจแกนโนก็จะไม่รับผลนะฮะเป็นการ์ดที่เอาไว้ต้านเผ่าสัตว์น้ำได้ดีนะฮะเพราะว่าเผ่าสัตว์น้ำเนี่ยมันจะเน้นพวกสกิลเป็นหลักนะฮะแนะนำให้ใส่4ใบเลยนะสำหรับเจ้าไจแกนโนนะฮะมีพลังโจมตีค่อนข้างสูงนะฮะซึ่งเก่งไม่แพ้กับไอการ์ดพวก T-Dex แล้วก็พวกไคโอโลโฟเลยนะฮะโอเคก็ไปดูการ์ดคอมโบสุดท้ายกันเลยนะฮะโอเคนะครับก็อยู่กับการ์ดคอมโบสุดท้ายกันแล้วนะฮะสำหรับเจ้าพ่อสองขาสายฟาสต์รันของเรานั่นเองนะฮะซึ่งการ์ดใบนี้เนี่ยรับรองการันตีได้เลยว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ในวงคาเนโนซอร์นะฮะถึงแม้ว่าอาจจะตัวเล็กกว่า T-Dex นะฮะแต่พลังโจมตีเนี่ยถือว่าไม่เล็กกว่า T-Dex เลยนะฮะเก่งด้วยซ้ำนะฮะนั่นก็คือเจ้าการ์ดกอโกงสลัดนั่นเองนะฮะการ์ดเก่งที่สุดใน3โลกนะฮะเอ๊ะ ไม่ใช่กอโกงนะฮะกอโกสลัดนะฮะไม่ใช่กอโกงนะฮะพูดเล่นนะฮะถามว่าทำไมถึงต้องเรียกว่ากอโกงนะฮะเพราะว่าความสามารถเนี่ยมันโกงจริงๆนะฮะสำหรับเจ้ากอโกเนี่ยมีพลังโจมตีอยู่ที่ 1,300 นะฮะแล้วก็ค่าลมฝูงเนี่ยอยู่ที่ 2,800 เลยนะฮะซึ่งเป็นการ์ดสามัญของใครหลายๆคนนะฮะสำหรับเจ้าการ์ดกอโกสลัดนะฮะกอโกสลัดตัวนี้ความสามารถตัวนี้บอกว่าเมื่อตีสำเร็จเนี่ยแล้วการ์ดที่ลงสุสานกับการ์ดใบนี้ก็จะได้รับพลังโจมตีเพิ่ม200นะฮะตามเท่าที่การ์ดใบนี้ยังอยู่บนสนามนะฮะก็คือเพิ่มแบบดื้อๆเลยนะฮะก็คือแบบว่าพูดง่ายๆก็คือถ้ามีการ์ดลงสุสานจากการ์ดใบนี้ก็จะเพิ่มพลังโจมตี200ตลอดเลยนะฮะตามเท่าที่การ์ดใบนี้อยู่บนสนามนะฮะเป็นตัวที่น่ากลัวมากๆเลยนะฮะสำหรับใครหลายๆคนนะฮะแต่หลายคนก็ชอบใช้นะฮะเป็นการ์ดที่เจ๋งพอสมควรเลยนะฮะแต่ถ้าร่วมฝูงอยู่ตีสำเร็จพลังโจมตีก็จะกลายเป็น 3,000 นั่นเองนะฮะกอโกเนี่ยเป็นตัวที่ยังหาได้ง่ายอยู่นะฮะในสมัยนี้ฮะก็หาได้ตามกล่องเจสันนะฮะมันจะเป็นกล่องสีเขียวๆนะฮะกล่องละ79บาทนะฮะโอเคก็มีประมาณนี้นะฮะสำหรับเจ้าการ์ดสำหรับคอมโบการ์ดไดโนมาสเตอร์พอสองขาสายฟ้ารันนะฮะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะสำหรับพอสองขาที่เน้นสายฟาสต์รันนะฮะก็ใครที่ชอบการ์ดใบไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างไว้เลยนะฮะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมก็ชอบการ์ดทุกใบเลยนะฮะคือไม่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์ไหนเนี่ยผมก็ชอบทุกชนิดนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมเป็นคนชอบไดโนเสาร์พวกกินเนื้อซะมากกว่านะฮะก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดหรือว่าผมอาจจะเสียงหายขาดๆนิดนึงก็ขออภัยกันด้วยแล้วกันนะฮะอันนี้ไม่ได้ป่วยนะก็เสียงอาจจะหายขาดๆหายๆนิดนึงนะฮะก็สรุปเลยนะฮะพอสองขาที่ทุกคนนิยมใช้ก็น่าจะเป็นเจ้ากอโกสลัดนั่นเองนะครับเก่งที่สุดใน3โลกแล้วนะฮะโอเคใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยแล้วกันฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะฮะก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย